เอนไซม์ง่ายนิดเดียวสนับสนุนรายการโดยเจนนี่ฟู้ดพี่ชายผมนะครับเป็นคนที่ดื่มจัดมากเลยครับผมแล้วหลังๆเนี่ยก็เวลาเขาไม่สบายเนี่ยครับผมก็จะมีอาการแบบว่าขึ้นไส้อาเจียนนะครับแล้วหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าผิวของพี่เขาเนี่ยจะออกสีเหลืองๆไปด้วยอยากจะทราบว่าเอนไซม์เนี่ยพอจะช่วยอะไรได้บ้างไหมครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์เอนไซม์เอนไซม์ช่วยได้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับโรคนี้กันก่อนเลยครับโรคตับอักเสบเป็นภาวะที่มีการอักเสบเกิดการทำลายของเซลล์ตับการอักเสบจะทำให้ตับบวมและทำให้มีอาการอ่อนเพลียจากการทำงานผิดปกติของตับหากการอักเสบเกิดขึ้นเป็นเวลานานจะทำให้ตับถูกทำลายมากและถูกแทนที่ด้วยพังผืดทำให้ตับมีแผลเป็นและมีลักษณะแข็งเป็นตุ่มๆสามารถพบผู้ป่วยโรคนี้ได้ทุกเพศทุกวัยปัจจุบันพบว่าส่วนใหญ่ติดเชื้อจากไวรัสรองลงมาเกิดจากพิษสุราเชื้อแบคทีเรียเชื้อโปรโตซัวเลฟสโตสไปโรซิสพยาธิและได้รับสารเคมีอาการของโรคตับอักเสบเฉียบพลันแบ่งได้เป็น3ระยะดังนี้ครับระยะแรกเป็นระยะอาการนำจะมีอาการอ่อนเพลียมีไข้ปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อบางรายมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เบื่ออาหารอาจปวดท้องบริเวณชายโครงขวามีอาการท้องเสียปัสสาวะสีเหลืองเข้มผิดปกติจะเป็นอยู่นาน 4-5 วันจนถึง2สัปดาห์เลยนะครับระยะที่2คือระยะอาการเหลืองหรือดีซ่านผู้ป่วยมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองอาการทั่วไปดีขึ้นแต่ยังคงอ่อนเพลียเหมือนเดิมและอาจมีอาการขึ้นไส้ร่วมด้วยผู้ป่วยตับอักเสบจากไวรัสพบว่ามีอาการดีซ่านเพียงครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่าระยะสุดท้ายเป็นระยะฟื้นตัวอาจยังคงอ่อนเพลียอยู่อาการข้างต้นจะหายไปหายเหลืองโดยทั่วไประยะเวลาของการป่วยนานประมาณ 2-4 สัปดาห์หรืออาจจะนานถึง12สัปดาห์เลยนะครับแล้วเอนไซม์จะช่วยได้อย่างไรเอนไซม์จะช่วยล้างสารพิษในร่างกายซึ่งเอนไซม์ที่สามารถช่วยได้ก็คือเอนไซม์ในกลุ่มไลเปสและเอนไซม์ในกลุ่มอะมิเลสซึ่งเอนไซม์ในกลุ่มไลเปสจะช่วยให้ตับทำงานได้เป็นปกติสามารถสังเคราะห์และกรองสารบิลิรูบินออกจากร่างกายช่วยลดอาการตัวเหลืองกลุ่มอะมิเลสจะช่วยลดการอักเสบของตับและช่วยฟื้นฟูให้ตับกลับมาทำงานให้เป็นปกติที่สำคัญทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นด้วยนะครับเอนไซม์ง่ายนิดเดียว